ันตรงตัวว่ากู12เป็นนิยามความหมายของกองเชียร์สุดยอดทีมฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกู12หมายความว่าเมื่อพวกเขาเข้าไปอยู่ในสนามฟุตบอลกองเชียร์เปรียบเสมือนผู้เล่นคนที่12ในสนามเพื่อกดดันคู่ต่อสู้แม้กระทั่งกรรมการกองเชียร์จึงเป็นกำลังสำคัญไม่แพ้นักเตะที่วิ่งอยู่ในสนามขอให้ข้าได้สู้เป็นวลีเด็ดของน้ำหนึ่งอยากจะกินข้าวสามคนนี้หลักๆคนนี้อยากกลับบ้านอยากกลับประเทศอังกฤษสักพักก็เริ่มมีการฉุดรั้งกันเกิดขึ้นนะคะออนก็ดึงมิลินออกค่าแท็กซี่ให้กลับอังกฤษเขายอมให้มิลินกลับดึกเพื่อที่จะได้กินข้าวกินข้าวด้วยกันยอมแบบจ่ายค่าแท็กซี่ให้กลับอังกฤษคนละร้อยก็เอาน้ำหนึ่งหมดความอดทนจึงมีประโยคที่ขึ้นมาว่าขอให้ข้าได้สู้กู12และขอให้ข้าได้สู้รวมกันจึงมาเป็นขอให้กูได้สู้